เอาละครับผมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมด้วยนะเข้าสู่ช่วง What the fuck days อีกรอบนึงนะครับน่าจะเป็นตอนที่5แล้วแหละนะแล้วก็ตอนที่ 4.5 ทุกคนก็ได้ไปเห็นแล้วนะครับว่ามันเละเทะแค่ไหนนะฮะโอเคมาวันนี้เราได้โจทย์นะครับก็คือแต่เป็นเจสันในศุกร์13นั่นเองนะฮะเกมที่เพิ่งออกมาเลยนะครับก็ใครอยากเล่นก็ไม่รู้ต้องทำยังไงนะครับต้องมีโค้ดหรืออะไรก็ว่าไปโอเคผมจะเอาต้นแบบมาจากในศุกร์13แล้วกันนะที่มันเป็นเกมในตอนเนี้ยโอเคมาดูคอมเมนต์กันนะจากอันนี้นะครับ Beat KFC EE นะครับคนเดิมเลยนะครั้งก่อนนี้ขอให้มาแต่งเป็นอาร์ดีนด้วยนะครับจำได้เขาบอกว่าพี่แต่งเจสันนะฮะแล้วก็ Android Game นะครับ Android Games เขาบอกว่าเจสันดีครับแล้วก็ Mr. Henry Hardcore นะครับแต่งเป็นเจสันเลยครับX Gamer Channel นะฮะ CH อันนี้ก็มาหลายทีละติดหลายครั้งแล้วเหมือนกันนะคนนี้เห็นบ่อยเจสันดิพี่แล้วก็อีกคนหนึ่งก็เป็นซากิคุนนะครับเขาบอกว่าแต่งเป็นเจสันสุก13หน่อยครัชนะฮะโอเคครับแหมเดี๋ยวเมื่อเราได้คอมเมนต์มานะครับเราก็ได้โจทย์นะฮะโอเคเราจะมาวิเคราะห์กันนะครับว่าเจสันเนี่ยเขาแต่งตัวไงนะฮะจากการที่ผมดูนะครับเจสันเนี่ยถ้าตามเรื่องคือเหมือนว่าเขาจะออกฆ่าคนเพื่ออะไรก็ไม่รู้จำพอดเรื่องไม่ได้ละแต่ว่าหน้าของเขาเนี่ยมันไม่ใช่หน้าคนครับมันออกจะเป็นผีอะไรประมาณนั้นมันไม่รู้ดิเหมือนหน้าเสียโฉมอ่ะเจสันเลยใส่หน้ากากตลอดเวลานะฮะแล้วก็ตะเวนไล่ฆ่าคนเนาะตามคำสั่งของคุณย่าที่ตายห่านไปแล้วโอเคเรามาวิเคราะห์ชุดกันนะฮะเจสันเหมือนใส่เสื้อคอปกพับแขนนะครับครับพับแขนซึ่งมันจะออกเขียวๆฮะเขียวๆฟ้าๆบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าสีอะไรนะฮะแล้วก็กางเกงเนี่ยเขาจะใส่กางเกงยีนนะครับออกสีแบบน้ำเงินอ่อนกับขาวอะแอร์ประมาณนั้นรองเท้าก็จะใส่รองเท้าหนังนะครับโอเคใส่หน้ากากเจสันหัวโล้นไม่มีผมโอ้โหง่ายนะฮะจังหวะนี้โอเคในเมื่อเราวิเคราะห์เสร็จแล้วนะครับเราจะไปกับรถคันใหม่คู่ใจนะฮะมันต้องอย่างนั้นเจอกันอีกแล้วในร้านนี้ขออนุญาตครับปึ้งเปิดเข้าไปแล้วนะฮะโอเคผมว่าสิ่งที่เราควรทำที่สุดก็คือเจสันเนี่ยดูเราต้องน่าจะต้องเปลี่ยนเสื้อก่อนนะฮะโอเคเปลี่ยนเสื้อเอาสูทออกเอาเสื้อหนังออกนะฮะแล้วก็ไปดูที่เสื้อเชิ้ตนะครับนี่เลยนะฮะเสื้อโอเคเราได้เสื้อสีเขียวมานะครับแล้วก็ต้องถอดถุงมือออกนะฮะเอ้ยเดี๋ยวผมเปลี่ยนรองเท้าก่อนแล้วค่อยกางเกงดีกว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ดีกว่าโอเคเราจะเปลี่ยนรองเท้ากันนะครับน่าจะเป็นสมาร์ทชูนะฮะโอเคสีดำอันนี้ก็ได้ส่วนตัวชอบอันนี้มากกว่าไออันนั้นนะเพราะว่ามันดูเก่ากว่านะแล้วก็ใส่กางเกงครับจะบอกกระโปรงแล้วเมื่อกี้ลิ้นเกือบพันนี่ครับอันนี้เลยฮะท่านผู้ชมครับดูแล้วครับคล้ายคับคาไหมจังหวะนี้ถอดเดินออกไปดูนอกก่อนแป๊บเนี่ยครับชุดของเจสันจะออกแนวประมาณนี้ที่ผมดูนะแต่จริงๆมันต้องพับแขนเสื้อแต่ว่ามันไม่มีนะครับโอเคชุดของเจสันก็ประมาณนี้นะฮะมันดูแบบเป็นเสื้อแบบคนธรรมดาจังวะดูไม่ค่อยมีอะไรพิเศษเลยโอเคเราจะไปหาหน้ากากกันนะครับเอ้ยเดี๋ยวเราต้องไปตัดผมก่อนจริงๆจริงๆนี่จะบอกว่าตัดเองก็ได้เนี่ยแบบปลงผมเลยอะไรเงี้ยไม่เห็นต้องมาล้างมาลงมาล้างเลยเปลืองตังค์ไหมโอเคป้าทรงวันนี้ง่ายมากครับป้าครับไถหัวผมเลยนะอย่าให้เหลือสักเส้นเดียวอันนี้นี่อันนี้เลยฮะป้องหนึ่งมันมีดีอยู่ดีไหมแบบสีเนื้ออะไรเงี้ยมันจะได้ดูเนียนๆมีสีเดียวกับหนังหัวไหมทำไมผมถึงคิดว่ามันจะมีนะให้ตายเถอะเอานี่แหละจัดมาเลยครับตัดดีๆนะตัดดีๆใช้กรรไกรเล็มทีละเส้นโอ้โหผมหายไปได้ไงเนี่ยแม่ความรู้สึกตอนนี้คือแบบท่านผู้ชมครับคือเหมือนมากอ่ะเหมือนแบบแม่ง
มันเหมือนอะไรสักอย่างที่แบบเหมือนเพิ่งศึกมาใช้ชีวิตแบบยังไงไม่รู้อ่ะเออเหมือนแบบเพิ่งศึกมาเลยอ่ะหลวงพี่มาเองใช่เล่นนะโหแล้วหลวงพี่สงสัยเงินบริจาคเยอะไปหน่อยขับรถสปอร์ตหลวงพี่มันเท่จริงเลย This is power of หลวงพี่หลีกทางหน่อยหลวงพี่จะซื้อหน้ากากเอื้อบายรถค่อยเจอกันผมว่านะฮะเจสันเนี่ยเขาต้องใส่หน้ากากแบบเนี้ยมันดูแบบมันดูมีความคมชัดครับท่านผู้ชมครับมันดูมีความน่าเกรงขามนะฮะเราสามารถคำรามได้ด้วยนะครับถ้าใส่อันนี้นะครับมันดูแบบชมพูพลิ้งมากทำไมรู้สึกมันจะบอกว่ามันเป็นซูเปอร์แมนมันก็ไม่ใช่นะมันมีอะไรไม่รู้มาบังตาโอ้หน้ากากอันนี้นี่มันเท่จริงๆเลยอื้อขอซื้อนะลุงขอซื้อเลยซื้อ อันนี้ซื้อของดีซื้อเก็บไว้อื้อซื้อมีทั้งดิบมีทั้งสุกเลยนะโอ้ยอันนี้อะไรเนี่ยซื้อช้อปปิ้งแป๊บนี่ครับท่านผู้ชมครับอันนี้เหมือนสุดฮะจัดไป510บาทจัดว่าถูกหามีดแป๊บชะตาขาดไหนมาร้องชะตาขาดขาดได้ยินแล้วเดี๋ยวขอขับรถสปอร์ตคู่ใจก่อนแป๊บนึงข้าได้ยินแล้วก็ดีแล้วเบิร์นซ้ำแล้วก็มีอย่างนึงนะที่ตัวผมเนี่ยอยากจะวิจารณ์มากเลยในตัวของเจสันคนนี้นะครับคือจากที่ผมดูเนี่ยเจสันนะครับเขาจะต้องเป็นผู้ชายที่สูงล่ำบึกตัวใหญ่ไพศาลนะครับแต่ว่าพอมาแต่งมันดูแค่แปลกๆแล้วก็พอไปแต่งเป็นน็อกติสเนี่ยก็ดูมึงก็ล่ำไปนะเออไม่ได้มีความพอดีเลยเวรกรรมนี่ทำอะไรลงกระถังขยะจะเหยียบไม่จะนี่นะทำอะไรไม่ได้ลงกระถังขยะดีข้าคือเจสันแล้ววันนี้ข้าจะมาเด็ดหัวของพวกมันเอาเลือดของพวกมันมาบูชายันให้จงได้มันเอาไปทำอะไรก็ไม่รู้อยู่ไหนโย what's up ว่าไงพวกจะไปไหนฆาตกรขวานโหดใครยิงผมไม่มีวันตายเจสันในวันอะมันโดนยิงที่กลางใจอะใครยิงข้ายอมรับมานี่อ้าวรถกูเวท 20,000 โอ้ยจกเวนชิบายอย่าสงสัยที่ผมกรีดร้องนะครับว่ายิงรถตัวเองระเบิดเนี่ยคือรถผมเนี่ยมันค่าเคม 20,000 ไว้ครับท่านผู้ชมชิบายแล้วแบบ 20,000 นี่หนักหน่วงมากเลยนะจุกอะบอกเลยอู้ฆาตกรเอาหวงเจ้ามาเย้ย่ามันได้ฆ่าคนแล้วมันรู้สึกสดชื่นนี่เขาลงรถแป๊บกินเลือดที่มันหอมเหลือเกินเปล่าหรอกครับอันนี้เขาเรียกว่าสร้างเอฟเฟคนะครับให้เสื้อมีรอยเลือดนะฮะจะได้ดูขลังๆจริงๆก็ไม่หรอกโดนยิงมาหลบไม่ได้ดูเป็นไงบ้างเกมเจสันไม่เห็นจะเหมือนตรงไหนเลยโอเคเหมือนละเห็นเหตุการณ์มึงเห็นเหตุการณ์นะไปไหนโดนตามล่าเจ้าจะต้องตายด้วยน้ำมือของข้าสเตมิน่าหมดเหรอสเตมิน่าหมดแล้วดูท่าตายโคตรสบาย
เฮ้ยชอบท่าตายว่ะเท่เนี่ยคอมเมนต์ดิเป็นไงบ้างอ้าวหลอกให้เหยื่อตายใจก่อนเอ้าปีนเลยนักหนาหยุ่มยอมแล้วทุบซ้ำไม่ตบเลยนะเฮ้ยเขาบอกว่าเจสันเป็นอมตะใช่ไหมเจสันเป็นอมตะเป็นอมตะดิแน่ใจเหรอได้ข่าวว่าเมื่อประมาณ5ทีก่อนยังตายอยู่เลยโอ้เจสันเป็นอมตะได้ยินเคยได้ยินข่าวนี้มาอยู่ไม่หนีเอาตัวรอดไปไหนไปไหนมีคนเห็นเหตุการณ์สับแม่งเลยเจ้าคือลายต่อไปสตามิน่าจะหมดแล้วใช่ไหมโย่จึกเข้าให้โอ้โหเก่งในออฟเดอะเกมเป็นไงเกมให้เท่าไหร่ฮะชุดนี้มีเต็มเท่าไหร่เต็ม10ฮะให้เท่าไหร่เอาไปเลยลบล้านหนึ่งเนื่องจากค่าบ่อยเกินไปแล้วคุณนอทฮะว่าไงฮะมาขนาดนี้แล้วคอมเมนต์ด้วยก็เหมือนเดิมนั้นเดี๋ยวขอดูเก็บรายละเอียดอีกรอบนึงดิกำลังคิดว่าตัวมันบางไปหุ่นมันบางเออใช่ไหมใช่ไหมตัวมันบางคือเจสันน่าสูง2เมตรเจสันสูง2เมตรเลยนะคือกำลังคิดอยู่ว่าหุ่นมันดูบางมากอ่ะพอใส่เสื้อเชิ้ตกับกางเกงใช่ไหมแล้วหน้ากากมันโคตรใหญ่เออคือหน้ากากใหญ่หน้ากากใหญ่มากตำรวจหาเราไม่เจอหรอกแต่มีขวานนะเออขวานแม่งขวานเทอร์โมฮอคเลยนะไม่ใช่ขวานไฟแอคตำรวจนอนไปละฟักเย่ท้าทายอำนาจเอาไปฆ่าน็อตทำไมเราเอาเดินมาโดนขวานี่ไหนตำรวจวิธีก็สนตายไหนตำรวจพี่มิ้งดูตัวผมนะเออดูอยู่เคยเห็นอันนี้ป่ะสีชีพโอ้ลีโก้กระเด็นคนละทิศเลยผมเกี่ยวสาบเอื้อน็อตพอเจสันตายมันทำให้เราได้รู้เลยบางอย่างเลยว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมอูโดนยิงเข้าหน้าเลยเมื่อกี้กรรมนี้ได้ไม่ตายได้ไงเนี่ยเออใครว่าต้องตำรวจวิ่งหนีอะไรวะเนี่ยพูดเลยเปลืองตำรวจวิ่งหนีอะไรเนี่ยเก่งอย่าเข้ามานะระเบิดก่อนระเบิดก่อนก็มีกระเซ่โคตรอ่ะจริงโคตรเฮียแล้ววันนี้เราจะได้เจอท่านออฟไหมเนี่ยท่านออฟเฟอร์ไปไหนผมเห็นเข้าเกมมาแล้วก็ตายโอเคตายงั้นก็บอกลาท่านออฟแล้วก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอใหม่ในคลิปหน้านะจุบุจุบุไปละบายเอ้อกูเลยเกลียดพีชีพจริงๆเลย